3กรกฎาคม2564พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานสภาบริหารแห่งรัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเมียนมาก็จะอายุครบ65ปีเต็มหากไม่มีการรัฐประหารวันที่1กุมภาพันธ์2564เขาจะต้องเกษียณอายุราชการในปีนี้ที่สำคัญหลังยึดอำนาจเพียง4วันมินอองไลลงนามต่ออายุราชการออกไปแบบไม่มีกำหนดท่ามกลางความรุนแรงในเมียนมาทำให้ต้องเฝ้ารอดูว่าการเลือกตั้งในเมียนมาจะเกิดขึ้นจริงตามสัญญา1ปี6เดือนหลังการรัฐประหารได้หรือไม่เส้นทางชีวิตของพลเอกอาวุโสมินอองไลหลังจากนี้ที่วาดฝันไว้เป็นอย่างไรขณะที่อาณาจักรทางธุรกิจของกองทัพเมียนมาและครอบครัวของพลเอกอาวุโสมินอองไลมีธุรกิจอะไรบ้างหรือนี่คือหนึ่งในเหตุผลซ่อนเงื่อนปมรัฐประหารยุติการตรวจสอบทุจริตรักษาผลประโยชน์ธุรกิจเครือข่ายและครอบครัวแต่ก็มีกองทัพขชินที่ได้รู้ไส้รู้พุงของพลเอกอาวุโสมินอองไลและกองทัพเมียนมาเป็นอย่างดีทำให้นอกจากโจมตีกองทัพแล้วยังทำลายอาณาจักรการค้าปล้นและเผาเหมืองหยกของกองทัพเมียนมาในเขตอิทธิพลกองทัพขชินตัดท่อลำเลียงธุรกิจกองทัพเมียนมาประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับถือได้ว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลในวัย65ปีกำลังก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตหลังนั่งเก้าอี้ประธานสภาบริหารแห่งรัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดคุมอำนาจสูงสุดทั้งการเมืองและการทหารในเมียนมานอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรการค้าอย่างดีกับประเทศมหาอำนาจอย่างรัสเซียเท่ากับว่าผู้นำเมียนมาเลือกข้างแล้วชัดเจนว่าเมียนมานับจากนี้จะยืนอยู่ฝั่งใดในเวทีโลกวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักทั้งประวัติเส้นทางชีวิตราชการและรายได้อะไรที่ทำให้ผู้นำเมียนมาคนนี้ใส่นาฬิกาเรือนละหลายล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับเงินเดือนราชการต้องใช้เวลานับกว่า100ปีถึงจะสามารถซื้อนาฬิกาเรือนนี้ได้พลเอกอาวุโสมินอองไลเกิดวันที่3กรกฎาคม2498ที่เมืองทวายเขตตะนาวสีประเทศเมียนมาเส้นทางชีวิตราชการของพลเอกอาวุโสมินอองไลสำเร็จราชการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันประเทศเมียนมาและจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ย่างกุ้งจากนั้นศึกษาต่อที่ Defense Service Academy หรือวิทยาลัยกลาโหมเริ่มเส้นทางชีวิตราชการในกองทัพบกเมื่อปี2520จากนั้นได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารรัฐมอญในปี2545หลังจากนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารภาคสามเหลี่ยมในรัฐฉานเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อเจรจากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉานซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มในปี2552มินอองไลนายศพลโทเป็นผู้นำกำลังเข้าต่อต้านกลุ่มกองกำลังสัมพันธมิตรชาติประชาธิปไตยในพื้นที่ของโกกั้งส่งผลให้ชาวโกกั้งราว 37,000 คนต้องลี้ภัยเข้าไปในประเทศจีนรวมถึงแกนนำของกองทัพโกกั้งด้วยด้วยชัยชนะในครั้งนั้นปี2553มินอองไลได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองยุทธศาสตร์พิเศษที่2หน่วยบัญชาการทหารภาครัฐฉานและรัฐกะเหรี่ยงจากนั้นก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเสนาธิการร่วมกองทัพเมียนมาและในปี2554เขาได้สืบทอดตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดต่อจากพลเอกอาวุโสตานช่วยที่ยอมลงจากอำนาจนำเมียนมาเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ20ปีดังนั้นไม่แปลกที่สูตรสำเร็จการเมืองแบบเมียนมาในกรอบความคิดของพลเอกอาวุโสมินอองไลจะเดินตามดิไอดอลและพี่เลิฟอย่างพลเอกอาวุโสตานช่วยทางนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลถือเป็นนายทหารที่มีอิทธิพลในเมียนมาและเป็นผู้ที่เคยประกาศต่อหน้ารัฐบาลว่ากองทัพจะยังคงมีบทบาทในทางการเมืองเมียนมาต่อไปเหมือนเช่นในอดีตและย้ำว่ากองทัพมีหน้าที่ปกป้องรัฐธรรมนูญเมื่อมาเจาะลึกอาณาจักรธุรกิจของกองทัพเมียนมาพบว่ากองทัพดูแลรัฐวิสาหกิจสำคัญอย่างน้อย2แห่ง
เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของเมียนมาและอยู่ภายใต้กองทัพเมียนมาคือเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งลิมิเต็ดหรือ MEHL และเมียนมาอีโคโนมิกคอร์ปอเรชั่นหรือ MECโดยทั้งสองรัฐวิสาหกิจทำธุรกิจอย่างน้อย106บริษัทในหลากหลายธุรกิจของเมียนมาตั้งแต่ท่าเรือเมืองแร่ธนาคารประกันภัยขนส่งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือไปจนถึงธุรกิจเครื่องดื่มโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เบียร์ที่เป็นพันธมิตรของแบรนด์เบียร์รายใหญ่ระดับโลกหลายยี่ห้อด้าน Amnesty International หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าบริษัท MESLจ่ายเงินให้กับบุคลากรของกองทัพเมียนมาไม่ต่ำกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 540,000 ล้านบาทในหลายปีที่ผ่านมาผ่านการเข้าไปบริหารและถือหุ้นบริษัทของผู้นำกองทัพเมียนมาโดยในปี 2,553 ถึง 2,554 พลเอกวโสมินอองไลถือหุ้นในบริษัท MESL จำนวน 5,000 หุ้นและได้รับเงินปันผลราว 250,000 ดอลลาร์หรือกว่า 7,500,000 บาทนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าบริษัท MEHL เคยโอนเงินมากกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 480,000 ล้านบาทให้กับทหารหลายหน่วยรวมถึงหน่วยทหารที่ดูแลในรัฐยะไข่พื้นที่ที่มีรายงานว่ากองทัพเมียนมาละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญาเมื่อมาดูในส่วนของธุรกิจครอบครัวพลเอกอาวุโสมินอองไลประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นกันโดยอ่องแพโซนลูกชายของพลเอกอาวุโสมินอองไลเป็นเจ้าของธุรกิจ A&M มาฮาซึ่งเป็นธุรกิจจัดหาเวชภัณฑ์จำหน่ายใบอนุญาตและนายหน้านำเข้าของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตลอดจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าอาหารและที่เป็นประเด็นเอื้อประโยชน์จากอิทธิพลของพ่อคือธุรกิจร้านอาหารใกล้กับเจดีชเวดากองนครย่างกุ้งซึ่งถูกวิจารณ์ว่าได้สิทธิ์เช่าอาคารในทำเลที่ดีที่สุดในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนอกจากนี้ลูกชายของพลเอกอาวุโสมินอองไลยังเป็นเจ้าของอาซูลาบิดรีสอร์ทซึ่งโฆษณาเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในซองทาและถูกวิจารณ์อย่างหนักเช่นกันว่าได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากคนใกล้ชิดของกองทัพรวมทั้งยังได้สมทานจากกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวในการสร้างโรงแรมที่เมืองมะลักอูดินแดนมรดกโลกในรัฐยะไข่อีกด้วยขณะที่ภรรยาของอ่องแพโซนลูกสะใภ้ของมินอองไลก็มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาที่ดินเช่นกันส่วนบุตรสาวของพลเอกอาวุโสมินอองไลคินทิรีเดดมอนเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อและมีสัญญาพิเศษกับเนโธซึ่งเนโธมีบทบาทด้านการตลาดของไมเทลผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่พลเอกอาวุโสมินอองไลก่อตั้งร่วมกับ MEC โดยได้รับอนุญาตให้ร่วมลงทุนในส่วนของรัฐบาลลูกสาวของพลเอกมินอองไลยังเป็นเจ้าของ Everfitฟิตเนสสุดหรูอีกด้วยนอกจากนี้ยังประสบความสำเร็จในการสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ในเมียนมาหลายเรื่องทั้งที่พ่อของเธอมีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ที่เข้ามาฉายในประเทศด้านกระทรวงการคลังของสหรัฐฉายมาตรการคว่ำบาตรบุตร2คนของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์และอีก6บริษัทที่พวกเขาควบคุมเพื่อตอบโต้การทำรัฐประหาร1กุมภาพันธ์ของกองทัพรวมถึงคว่ำบาตรธุรกิจในเครือกองทัพด้วยจึงไม่แปลกที่เมียนมายกมินอองไลน์จะเลือกข้างรัสเซียพ่วงจีนอินเดียแต่ห่างไกลกับสหรัฐขณะที่ประชาชนในเมียนมา ก็เลือกที่จะไม่ซื้อไม่ใช้และไม่รับประทานทุกอย่างที่เป็นเจ้าของเครือข่ายธุรกิจกองทัพและครอบครัวของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์นำมาสู่มาตรการของรัฐบาลกองทัพเมียนมาประกาศห้ามนำเข้าสินค้าจำเป็นหลายชนิดจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงไทยในภาคเหมืองแร่ภายใต้การนำของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์บริษัท MESL ได้ใบอนุญาตขุดหยกและทับทิมจำนวนมากที่สุดในพื้นที่ที่ทำรายได้ได้ดีที่สุดบางส่วนได้แบ่งให้เช่าต่อบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจเหมืองของ KBZ ซึ่งเป็นบริษัทของพวกพ้องเช่นกันมีการสกัดหยกกว่า 24,230 กิโลกรัมในปีงบประมาณ 2015 ถึง 2016เพียงปีเดียวและมีการจ่ายค่าสัมปทานให้รัฐบาลเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากและธุรกิจเหมืองแร่และเหมืองหยกนี่เองที่ถือเป็นธุรกิจขัดแย้งกับกองทัพเอกราชคชินที่มีสมรภูมิเหมืองหยกในรัฐคชินทำให้นอกจากกองทัพคชินจะจัดหนักจัดเต็มกับทหารและตำรวจเมียนมาแล้วกองทัพคชินยังโจมตีเหมืองแร่และเหมืองหยกของธุรกิจกองทัพเมียนมา
ผาทำลายบอดเป็นหน้ากองประกาศศักดาทำลายทุกสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพในดินแดนรัฐคชินเมื่อมาดูเส้นทางการเมืองในอนาคตของพลเอกอาวุโสมินอองไลที่ประกาศจะจัดการเลือกตั้งใน1ปี6เดือนหลังรัฐประหารก่อนจะเลื่อนเป็น2ปีจนถึงเวลานี้ยังไม่มีใครมั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะพรรคการเมืองซีกองทัพอย่างพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาหรือ USDP ได้รับเลือกตั้งเพียง71ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดลดลงจากการเลือกตั้งในปี2015ที่ได้ถึง117ที่นั่งทั้งที่ในสภาเมียนมามีสัดส่วนของทหารรออยู่แล้วถึงร้อยละ25ดังนั้นพลเอกอาวุโสมินอองไลมีทางเลือก2แพร่งคือลงเลือกตั้งเองในเวทีการเมืองโดยการคิดค้นสูตรสำเร็จการเมืองแบบใหม่หรือจะลากยาวอำนาจไปเช่นThe Idolอย่างพลเอกอาวุโสตานช่วยที่คุมอำนาจในเมียนมานานกว่า20ปีทุกสถานการณ์ในเมียนมาจะเป็นเครื่องชี้วัดอนาคตของชายที่ชื่อมินอองไล